By Terry เมกาแบรนด์สไตล์กูตูจากฝรั่งเศสที่ให้งานผิวแบบ natural look นะคะบอกเลยว่าใครอยากได้ความสวยที่ผิวดีไปในตัวเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะคะแถมตอนนี้เนี่ยเขา landing ที่ประเทศไทยแล้วนะคะเอาเป็นว่ามาดูรีวิวป้ายยาที่คลิปนี้เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยคือต้องขอกลิ่นก่อนว่าเอ้ยเราห่างหายกับ YouTube ไปนานเหมือนกันนะคะด้วยพักหลังเนี่ยชีวิตค่อนข้างวุ่นวายมากๆนะคะแต่อย่าเพิ่งห่างหายกันไปไหนนะทุกคนเรายังไม่ได้เลิกทำช่องนะคะยังทำ YouTube อยู่นะคลิปวันนี้เนี่ยเรากลับมากับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โปรดของเรานะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเที่ยวยุโรปนะคะไปอังกฤษไปที่ไหนก็ตามแต่นะคะที่มีแบรนด์นี้ขายเราก็จะต้องไปแวะเคาน์เตอร์แบรนด์นี้ทุกครั้งแล้วก็ต้องตำอะไรกลับมาทุกครั้งนะคะแต่ล่าสุดแบรนด์เขา landing วางขายที่ประเทศไทยแล้วนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะกับ By Terry นั่นเองค่ะสำหรับ By Terry นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Makeup Junkies เนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จักดูคลิปนี้ได้เลยเราจะมารีวิวให้ฟังกันอย่างละเอียดนะคะมา get to know brand กันว่าเขามีที่มาอย่างไรนะคะ By Terry เนี่ยก็คือถือว่าเป็น Ultra Luxury Makeup Brand นะคะเป็น Makeup Style Couture นะคะที่มาจากฝรั่งเศสนั่นเองโดยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็นเมคอัพชื่อดังเลยนะคะที่ปารีสนะเรียกว่าเป็นแบบตัวแม่แห่งวงการแต่งหน้าที่นู่นเลยเขาก็มีประสบการณ์มากมายนะคะผ่านการแต่งหน้าให้นางแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในแมกกาซีนเอ่ยหรือแม้กระทั่งดาราชื่อดังมากมายนะคะเขาก็สั่งสมเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจทำบิวตี้แบรนด์เป็นของตัวเองนั่นเองนะคะก็คือเป็นที่มาของ By Terry นั่นเองคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ By Terry เนี่ยเขาจะเน้นงานผิวนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติดูสุขภาพดีนะคะและก็ยังดูแกล้มได้เช่นกันโดย product ของเขาเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็จะมีสกินแคร์นะคะเป็นส่วนผสมหลักอยู่ในแทบทุก product เลยเขาจะเรียกแบรนด์ของเขาว่าเป็นสกินแคร์ infused makeup นะคะแต่งหน้าไปแล้วดูสวยแล้วผิวก็ยังดีด้วยนะคะด้วย By Terry ตอนนี้เนี่ยBy Terry ก็ลั่นแล้วนะคะวางขายที่ Central Department Store นะคะก็ไปจัดไปตำกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่รู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเราก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยแบรนด์แบบข้อมูลน่าสนใจมากแต่ว่าไม่รู้จะตำตัวไหนดีนะคะดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้เรารวบรวมไอเทมเด็ดนะคะที่เราชื่นชอบนะคะมาบอกต่อเพื่อนๆไว้แล้วแล้วเราก็จะแต่งหน้าให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนลงสกินแคร์จนถึงขั้นตอนจบสุดท้ายเลยนะคะออกมาเป็นลุคแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับตัวแรกที่จะป้ายยากันในวันนี้นะคะเราขอเริ่มที่ครีมตัวดังของเขาเลยนะคะกับ Hyaluronic Global Face Cream นะคะกระปุกนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นครีมเพรสผิวก่อนแต่งหน้านั่นเองนะคะให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นพอดีลงเมคอัพแล้วสวยนั่นเองค่ะโดยกระปุกนี้นะคะมี Hyaluronic Acid ถึง8ชนิดไม่พอเท่านั้นยังมี Niacinไม่ 5% นะคะแล้วก็มีสควอเลน 5% ด้วยเรียกได้ว่าช่วยทั้งเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มกระจ่างใสด้วยค่ะเขาจะเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างมีความฟูแล้วก็เนื้อเนียนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองสวอทให้ดูก่อนนี่ค่ะเขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเบสนะคะบำรุงผิวไปในตัวพร้อมกับปรับผิวนะคะให้มีความพร้อมต่อการลงเมคอัพนั่นเองค่ะผิวจะชุ่มชื้นพอดีมากๆผิวชุ่มชื้นพอดีจริงๆนะคะผิวจะดูแบบฟูๆเลยนะทุกคนผิวชุ่มชื้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้ลงเมคอัพสวยและที่สำคัญเนี่ยเมคอัพจะติดทนด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเบสเมคอัพเนี่ยสำหรับเราสำคัญมากในการทำให้เมคอัพดูสวยดูดีนะคะผลิตภัณฑ์ต่อมาที่อยากจะป้ายยาของแบรนด์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะคะของ By Terry ที่ทำให้เรารู้จักกับแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เราตำมาใช้เองนะคะถึงกับต้องพรีออเดอร์มาเลยนะคะนั่นคือนี่ค่ะ Brightening CC Serum นะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าอยากได้อะไรที่แบบ
ัวเดียวจบสวยเลยสวยไวนะคะหรือว่าอยากได้ฟิลเมคอัพโนเมคอัพงานผิวธรรมชาติแบบโอ้ตื่นขึ้นมาแล้วแบบผิวใสแบบนี้เลยก็ต้องเป็นขวดนี้เลยค่ะทุกคนคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือเขาเป็นทั้งเบสเมคอัพแล้วก็เป็นเซรั่มด้วยนะคะเบสเมคอัพเนี่ยก็คือเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือน color collection นะคะทุกคนมาช่วยบูสต์ผิวให้มีความโกลว์กระจ่างใสแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของสเต็มเซลล์จากดอกกุหลาบมาช่วยลดรอยแดงต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งด้วยเรียกได้ว่าคูณ2เลยนะคะได้ทั้งปรับผิวใสแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายเฉดสีเลยนะคะส่วนนี้คือเฉดสีที่เราเลือกมานะคะเราเกลี่ยเพื่อนๆดูกันนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเบจๆนะคะแต่เกลี่ยไปแล้วเนี่ยเขาจะปรับสภาพผิวเราให้มันมีความโกลว์แบบธรรมชาติมากๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำผิวไม่สดใสนะคะ CC Serum ของ By Terry เนี่ยจะช่วยให้ผิวคุณเนี่ยดูเปล่งปลั่งอย่างธรรมชาติมากๆเป็นอะไรที่เรากรี๊ดมากตอนลองตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแกนี่แหละคือสิ่งที่ตามหานะคะความไม่หนักหน้าความธรรมชาติบางเบามากจริงๆนะคะทาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปปรับผิวให้ดูมีความโกลว์แบบธรรมชาตินะคะเขาจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องปกปิดเลยนะคะทุกคนเขาจะเน้นเรื่องผิวที่ดูสวยแบบเป็นผิวเรามากกว่านะคะใครที่ต้องการอะไรที่เมคอัพโนเมคอัพแต่ผิวเราดูสวยธรรมชาติจริงๆคนที่ขี้เกียจไม่อยากลงอะไรหลายสเต็ปนะคะเราก็ขอแนะนำ CC Serum เลยนะคะเลิศมากเอาจริงๆแค่นี้คือถือว่าจบแล้วสำหรับเรานะคะแต่ในคลิปนี้เราอยากจะมาป้ายยาอีกหลายอย่างมากมายของ By Terry นะคะรวมถึงรองพื้นด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นต่อกันเลยนะคะอยากจะขอพูดถึง2สูตรนี้ที่เรารู้สึกว่าถูกจริตเรามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นทั้ง2สูตรที่ค่อนข้างโด่งดังของเขาเช่นกันกับนี่เลยค่ะทุกคนขวดน้องกลมๆน่ารักน่ารักอันนี้นะคะคือไฮยาลูรอนิกไฮดราฟาวเดชั่น SPF 30นะคะส่วนอีกขวดนึงเนี่ยคือเทอร์ลิบรีเดนซิลิสฟาวเดชั่นนะคะนี่ขอพูดถึงน้องขวดกลมขวดนี้ก่อนเลยนะคะกับ Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารองพื้นขวดนี้เนี่ยมีหลายเฉดสีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เป็นรองพื้นที่ได้รางวัลมาด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตในหมู่โลกออนไลน์มากๆนะคะความพิเศษของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเป็นทั้งสกินแคร์นะคะรวมถึงเป็นเบสเมคอัพไปในตัวด้วยก็คือตัวนี้เนี่ยจะมี Hyaluronic เข้มข้นผสมอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยลุคที่ได้เนี่ยจะมีความโกลว์สวยนะคะผิวชุ่มชื้นดีงามมากๆในระดับที่พอดีแต่ว่าก็ยังมีเทคโนโลยีที่สามารถคุมมันให้เราผิวไม่เยิ้มระหว่างวันด้วยค่ะลักษณะของตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็น dropper แบบนี้นะคะเนื้อรองพื้นเนี่ยจะมีความเลวมากเบอร์ที่เราใช้เนี่ยคือเบอร์300W นะคะเขาจะมีความเป็นมีเดียมคัฟเวอร์เรจนะคะซึ่งเป็นเนื้อรองพื้นที่สามารถบิวได้นะคะ2หยดเนี่ยก็จะปกปิดระดับเบาๆนะคะ4หยดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความปกปิดปานกลางนะคะ6หยดขึ้นไปก็จะปกปิดแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะคือแค่ใช้มือเกลี่ยเนี่ยก็เกลี่ยง่ายนะคะทุกคนไม่เหนียวไม่เหนอะเลยเกลี่ยง่ายมากๆด้วยความที่รองพื้นเขาเหลวสุดๆนะคะงานผิวเนี่ยก็จะมีความโกลว์แบบธรรมชาติจริงๆนะคะแต่ว่ามันไม่เหนอะแล้วมันก็ไม่แบบไม่สังขยาทุกคนเก็ทป้าเป็นงานผิวที่สวยมากๆนะคะหลายคนเขาจะชอบเอา Brightening CC Serum เนี่ยมาผสมกับรองพื้นสูตรนี้ด้วยนะคะก็จะได้ความโกลว์เล่นแสงเข้าไปอีกอย่างเราเนี่ยก็คือทาตัว CC Serum ไปแล้วเนาะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยมันจะมีความเล่นแสงมากๆเลยนะคะนี่คืออยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความแบบเล่นแสงแบบนี้ใช่ปะคะแต่ว่าเราจับไปแล้วเนี่ยผิวเราอะไม่มีความหนึบเลยนะคะทุกคนเขาเรียบเนียนไปกับผิวมากๆนะคะแล้วก็มีความแบบเหมือนเซตตัวแล้วแมตต์ลงเบาๆด้วยนะคะแต่ก็ยังดูเนียนแบบเป็นผิวอยู่เป็นฟินิชลุคที่สวยงามมากแล้วเรารู้สึกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวแห้งก็ได้เนาะเพราะว่ามีไฮยาลูรอนิกบำรุงอยู่ด้วยผิวมันก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ทำให้เราหน้ามันนะคะสวยงามมากนะคะบิวได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังดูธรรมชาติอยู่นะคะ
แต่ของ Battery เนี่ยเขามีรองพื้นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เหมาะมากๆกับคนที่ต้องการ Medium to Full Coverage นะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะ Terribly Denseless Foundation นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเน้นความปกปิดมากขึ้นนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยจะมีความ Creamy นะคะเป็นเนื้อสัมผัสแบบเนื้อซาตินนะคะแล้วก็มี Denseless Technology นะคะตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนเบลอริ้วรอยนะคะเบลอร่องต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะงานปกปิดเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราจะใช้อ่ำเบอร์ 7.5 Honey Glow นะคะก็จะมีความอ่ำแทนๆหน่อยนะคะทุกคนนี่เนื้อจะแตกต่างจากเมื่อกี้เลยคือเขาจะมีความแบบพิกเมนต์แน่นกว่านะคะแล้วก็ครีมมี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ก็ยังมีความเกลี่ยง่ายอยู่นะคะขอเปรียบเทียบให้ดูนะคะข้างนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของ Terribly Denseless Foundation นะคะนี่ส่วนข้างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของ Hyaluronic Hydra Foundation นั่นเองค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งไอเทมที่อยากพูดถึงนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของแบรนด์ที่ขายดีอีกมากๆเช่นกันนะคะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะคุณ Hyaluronic Hydra Powder นั่นเองนะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงค่ะทุกคนที่มีส่วนผสมของ Hyaluronic ด้วยนะคะซึ่งเป็น Natural Ingredient 100% แล้วก็ product นี้เนี่ยเป็น Vegan Formula ด้วยนะคะความดีงามของน้องคนนี้ที่ไม่เหมือนแบรนด์ไหนเลยก็คือเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยละเอียดมากนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่เนื้อละเอียดจริงๆนะคะนี่คือทาไปแล้วเนี่ยมีความนุ่มเนียนแล้วก็ไม่สาดผิวด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆเลยของตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะมีไฮยาลูรอนิกฉะนั้นเนี่ยเขาจะช่วยควบคุมความมันแต่ว่าจะไม่ทำให้ผิวแห้งหรือแมตต์จนเกินไปนะคะวิธีการใช้ของเราเนี่ยคือเราจะชอบเขย่าลงมาที่ฝาแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะให้ดูความละเอียดนะคะละเอียดมากเพื่อนปาดให้ดูนะคะคือเขาจะลื่นไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็โปร่งแสงจริงๆนี่เราจะชอบลงกับแปรงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเบลอขุมขนได้ดีมากแล้วก็คุมความมันได้ดีด้วยเพื่อนสังเกตลงข้างเดียวนะคะหน้าก็จะมีความแบบแมตต์ขึ้นระดับนึงนะคะแต่ว่ายังมีความเป็นผิวแล้วก็ยังดูธรรมชาติอยู่นะคะเป็นแป้งฝุ่นที่แบบดีมากจริงๆชอบเนื้อมากละเอียดมากแล้วก็เบาสบายผิวมากๆนะคะไม่หนักไม่ดูโบ๊ะเลยสำหรับแป้งฝุ่นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้จะตามอะไรของ Battery นะคะก็อยากจะให้ลองแป้งฝุ่นรุ่นนี้จริงๆใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนแบรนด์อื่นจริงๆในความละเอียดของเนื้อแป้งนะคะรวมถึงในการคุมมันแบบพอดีแล้วหน้ามันจะไม่ดูแห้งเกินไปหลายๆคนเนี่ยเขาเอาไปทาทับสกินแคร์ก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อเซตให้เหมือนแบบในครีมเนี่ยมันอยู่กับหน้าตลอดทั้งคืนนะคะทุกคนรวมถึงตัวนี้เนี่ยก็คือมีไฮยาเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอแอบไปเขียนคิ้วนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาต่องานสีสันกันค่ะเขียนคิ้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็แอบทำผมมาด้วยเลยนะคะอ่ะมาต่อที่คัลเลอร์กันนะคะทุกคน Battery เนี่ยก็มีคัลเลอร์เมคอัพที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สีสวยมากๆนะคะคงคอนเซปต์ความนัชเรลแบบสาวปารีสเซียงไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะพาเลทที่เราจะนำเสนอวันนี้เนี่ยขอเป็นตัวนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือ Brightening CC Palette นะคะสี Beach Bomb นะคะดูตลับก่อนเลิศค่ามากส่วนโทนสีนะคะบอกเลยว่าพาเลทนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาเลทที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าเพื่อนๆต่ำหนึ่งเพื่อนๆจะได้ทั้งไฮไลท์นะคะบลัชออน2สีแล้วก็มีบรอนเซอร์ด้วยจบเลยในตลับเดียวนะคะแล้วก็โทนสีมาเนี่ยคือสวยงามมากสีต่างๆเนี่ยไปได้กับทุกสีผิวนะคะแล้วก็อย่างบลัชเนี่ยมีทั้งโทนชมพูแล้วก็โทนคอรัลเรียกได้ว่าครบเลยกับการแต่งหน้าในหลายๆลุคนะคะและด้วยความที่เป็นเมคอัพแบรนด์ที่มีส่วนผสมเป็นสกินแคร์อยู่ในแทบทุกโปรดักต์เลยนะคะสำหรับพาเลทนี้เนี่ยเขาก็มีRose Hip Oil ด้วยนะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบรอนเซอร์เลยค่ะสีสวยนัวสุดๆเขาจะมีความแบบเบลนด์ได้ดีงามมากๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเมคอัพนะคะก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนของกุหลาบนะคะหอมมากๆเลยค่ะสำหรับแก้มวันนี้อยากได้ลุคโทนชมพูนะคะเราก็จะเลือกใช้สีนี้เลยค่ะสีน่ารักมาก
ไฮไลท์นะคะทุกคนเป็นสีอ่อนสวยงามมากเลยก็จะลงบริเวณโหนกแก้มค่ะเพิ่มมิติให้กับเมคอัพของเราชอบมากเป็นพาเลทที่แบบสีสวยมากๆเลยนะก็เราว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะทุกคนทุกสีเนี่ยใช้ได้จริงหมดเลยมีความเนเชอรัลเมคอัพมากๆคิดว่าตามพาเลทนี้กันไปเนี่ยหลายๆคนจะต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะแนะนำเลยนะคะและต่อไปค่ะทุกคนนี่คือพาเลตตานะคะสิ่งนี้คือ VIP Paris Amour Eyeshadow Palette นะคะเปิดหน้าตาตลับให้ดูก่อนเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าโทนสีสวยมากค่ะคือได้ทั้งกลามลุคแล้วก็ natural ลุคในตลับเดียวเลยนะคะแล้วดูการสลักนะคะคือบ่งบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์เมคอัพจากฝรั่งเศสนะคะจะมีรูปแบบประตูชัยมีรูปหอไอเฟลอยู่สลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเก๋มากๆอ่ะทุกคนพาเลตนี้นะคะคืออยากจะบอกว่ามาครบมากทั้งโทนเนเชอรัลเนาะแล้วก็โทนแกลมโทนเข้มๆนะคะแต่ด้วยความที่ลุควันนี้เนี่ยเราอยากให้มันเป็นลุคที่เป็นสาวปารีสเนี่ยนิดนึงซึ่งสาวปารีสเนี่ยเขาไม่แต่งหน้าจัดจ้านมากเท่าไหร่นะคะเขาจะเน้นความลิปสติกมากกว่านะคะฉะนั้นเนี่ยโทนของอายแชโดว์เนี่ยเราจะขอเน้นความเบาๆนะคะตลับเนี่ยครบมากมีทั้งแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์นะคะโทนแรกที่เราอยากจะเลือกมาใช้เนี่ยคือนี่เลยค่ะขอเลือกเบาๆกันเลยแล้วเราอยากจะเพิ่มประกายชมพูนิดนึงนะคะเราใช้สีนี้เลยแล้วก็อยากจะเพิ่มน้ำตาลเบาๆนะคะคัดเป้านิดนึงนะคะจริงๆแล้วสาวบาริเซียเนี่ยเขาจบแค่นี้แหละแต่ด้วยความที่เราแบบเบ้าตาเอเชียนมากนะคะเราก็จะเพิ่มมิตินิดนึงนะคะด้วยการคัดเป้าเบาอายแชโดว์ของแบรนด์เนี่ยก็คือถือว่าทำออกมาได้เนื้อนุ่มมากนะคะเบลนด์ง่ายแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างพิกเมนต์แน่นเลยต่อมานะคะลงมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่านี่ก็เป็นไอเทมที่ปารีสเซียนลุคต้องมีนะคะขนตาของสาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะแบบพุ่งมากยาวกันมากๆนะคะมาสคาร่าเนี่ยสำคัญมากซึ่งของ Bytery เนี่ยเขาก็จะมีเป็น Large Expert Twist Brush นะคะซึ่งความเก๋เนี่ยเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะคะเวลาเปิดมาปกติแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราทวิสต์แบบนี้นะคะนี่แกตัวแปรงนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นทวิสต์นะคะเราแค่แบบหมุนตรงหัวแปรงนะคะหมุนแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะคือสามารถปัดได้2แบบนะคะแบบแรกก่อนที่จะหมุนเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ปัดเพิ่มความยาวนะคะแต่พอเราหมุนปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มวอลลุ่มนะคะสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรซอกซอนได้ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทดลองให้ดูกันค่ะแบบด้านธรรมดาก่อนนะคะทวิสต์กันนี่เพื่อการซอกซอนที่ดีมากขึ้นพอทวิสต์แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเพิ่มวอลลุ่มนะคะให้ขนตาดูหนายาวมากขึ้นค่ะนี่ค่ะปังมากเลยนะคะก็จะได้ความงอนหนายาวพอดีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของโฮโฮบ้าออยด้วยนะคะโอลิฟออยแล้วก็อะโวคาโดออยค่ะสำหรับลิปสติกของ Bytery นะคะต้องบอกเลยว่าทางแบรนด์เนี่ยก็จะมีอยู่ในรุ่นนี้นะคะเป็น2รุ่นสุดไอคอนิกของแบรนด์เลยนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็น Lip Expert Shine นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ให้ความเงาวาวๆนะคะส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็น Lip Expert Matte นะคะก็จะมีความแมตต์ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะสวอทให้ดูทั้ง2สีเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากแบบชายละกันเราใช้สีเบอร์5นะคะทุกคนเนื้อก็จะมีความชายนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นกลอสนะคะชายแบบพอดีนะคะสีนี้เนี่ยก็คือเป็นสีที่แบบสาวฝรั่งเศสเขาเลือกใช้กันบ่อยเหมือนกันนะคะจะเป็นความแบบแดงอมส้มนะคะบอกแล้วว่าเมคอัพของสาวๆเขาเนี่ยเขาจะมีความแบบเอ้ยดูเนเชอรัลลุคนะคะแต่ว่าสีสันบนปากเนี่ยเขาจะจัดจ้านนิดนึงนะคะก็จะได้แบบประมาณนี้เลยWow.
มาลองรุ่นแมตต์กันนะคะเราจะใช้เบอร์2นะคะซึ่งจะเป็นโทนออกนูดชมพูเลยเป็นแมตต์ที่สวยมากนะคะคือเรียบเนียนแมตต์จริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแห้งผากนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีสารบำรุงอยู่นะคะทุกคนไม่ให้ปากเราเนี่ยแห้งแครกนั่นเองนะคะจะเป็นแมตต์ที่พอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นโทนสีที่สวยมากนะคะสีเบอร์2นี้นะคะและมาถึงไอเทมสุดท้ายที่อยากแนะนำนะคะเป็นลิปบาล์มนั่นเองนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถทาเดี่ยวๆก็ได้นะคะเป็นบำรุงไปในขั้นตอนสกินแคร์รูทีนก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเอามาทาท็อปเมคอัพนะคะบนลิปสติกแมตต์แบบนี้เพิ่มความฉ่ำวาวก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งลิปบาล์มของ Bytery เนี่ยบอกเลยว่ามีส่วนผสมที่บำรุงริมฝีปากได้ดีมากๆเขาจะมีส่วนผสมของดอกกุหลาบนะคะซึ่งจะทำให้ผิวปากของเราเนี่ยมีความอิ่มฟูขึ้นนั่นเองนะคะบำรุงกันแบบเต็มที่เลยเราจะทาทับลิปแมตต์ไปเลยนะคะเพิ่มความฉ่ำวาวใดลิปรุ่นนี้นะคะช่วงนี้เราพกบ่อยมากค่ะคือพกมาทริปมาเที่ยวนะคะหรือว่าพกใส่กระเป๋าไว้ตลอดเลยเพราะว่าเขาบำรุงได้ดีมากๆทำให้ปากชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยบนริมฝีปากได้ดีเช่นกันด้วยความที่มีแอนทายออกซิแดนท์ที่ดีมากๆเอาจริงๆแต่งออกมาแล้วแบบรู้สึกชอบลุควันนี้มากนะคะรู้สึกว่าเป็นลุคที่เราแต่งบ่อยอยู่แล้วด้วยนะคะคือมีความแนเชอรัลแต่ว่าก็มีสีสันอะไรบางอย่างทำให้เราดูสดใสดูสุขภาพดีนะคะสำหรับ Bytery เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่อีกหนึ่งแบรนด์โปรดแล้วกันนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่เขา landing ในประเทศไทยแล้วนะทุกคนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปอังกฤษนะคะหรือว่าไปยุโรปเนี่ยจะต้องไปจับสอยห้อยซื้อ Bytery กลับมาทุกครั้งนะคะแต่ไม่ต้องอีกต่อไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถซื้อกันได้อย่างง่ายได้นะคะเดี๋ยวเราใส่ช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ตามนี้ได้เลยนะคะ Bytery ก็ถือเป็น natural makeup นะคะที่มีส่วนผสมของ skin care อยู่ในแทบทุก product เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยความสวยสวยอย่างเดียวไม่ได้ก็ได้รับการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะสวยแล้วก็ยังผิวดีด้วยเช่นกันนะคะใครที่สนใจโปรดักชิ้นไหนเนี่ยก็ไปตามๆได้เลยนะคะหรือว่าใครมีคำถามอยากให้เราแนะนำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปตอบนะคะสำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย